สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะคะก็ไม่เช้ามากนะ7:30แล้วนะคะก็ช่วงนี้แม่พึ่งก็จะพาเพื่อนๆมาที่สวนหลังบ้านจะเป็นสวนใหญ่เนาะเพราะว่าแม่พึ่งจะมาปลูกผักจ้าก็ที่นี่ก็เป็นสวนหลังบ้านนะคะนี่ก็คือบ้านของแม่พึ่งเนาะข้างหลังก็จะมีสวนเหลือนิดหน่อยนะคะเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะปลูกผักกินเองแม่พึ่งจะปลูกเป็นประจำทุกปีเด้อนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เคยติดตามหรือว่าเป็นเพื่อนกันใน Facebook นะคะก็จะเห็นว่าแม่พึ่งจะปลูกผักประจำนะคะแต่จะปลูกในช่วงฤดูหนาวนี่แหละเพราะว่าฝนหยุดเนาะถ้าช่วงหน้าฝนน่ะแถวเนี้ยจะแฉะมากเดินไม่ได้เลยนะคะก็แม่พึ่งก็จะชอบปลูกดอกไม้เนาะวันนี้พามาชมว่าไปเพิ่งทำอะไรกำลังย้ายกล้าผักจ้าย้ายจากถาดนี้เนาะถาดนี้ไม่เพิ่งจะเพาะแบบโรยเมล็ดหลายๆเมล็ดเลยนะคะจึงเป็นแบบนี้เลยโรยไม่ได้คิดว่ากี่เมล็ดนะโรยให้เต็มถาดนะคะเวลาเขางอกออกมาปุ๊บเขาก็จะแน่นนะไม่เพิ่งก็จะแยกนะคะมาถาดนี้ยังไม่เสร็จเนาะแต่ว่าถาดนี้เสร็จแล้วจ้าเห็นนะคะก็จะเป็นผักสลัดนะคะสลัดบัตเตอร์เฮดแล้วก็โคดนะคะ2ชนิดก็จะพามาชมสวนสักเล็กน้อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นผักชีใบเลื่อยนะคะแต่ก็กุ้ยช่ายอันนี้ก็เป็นผักกระแยงจ้าไม่เพิ่งปลูกเองนะผักแพลวค่ะแล้วก็มีดอกบัวที่ไม่เพิ่งถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมนั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรก็ไม่รู้นะเห็นสวยก็เลยซื้อมาจ้ะก็ผักช่วงนี้ก็กำลังงอกนะคะจะเป็นพวกคะน้ากวางตุ้งนะคะพวกผักกาดขาวพวกนี้นะคะเยอะเนาะก็ปีนี้กะว่าไม่ได้ปลูกเป็นต้นเนาะก็คือว่าจะเพาะแล้วก็เก็บกินทีเดียวเลยเนาะเพราะว่าขี้เกียจอะพูดง่ายๆจุกๆเลยว่าพื้นที่น้อยด้วยไม่เพิ่งจะเหลือพื้นที่ปลูกสลัดนะคะที่เหลืออยู่คือสลัดที่พ่อเอาไว้นั่นแหละเนาะทางนี้ก็จะเป็นผักบุ้งจ้าแล้วก็ต้นหอมมีอยู่2ที่นะที่ไม่เพิ่งปลูกมีที่ตรงนี้แล้วก็ทางนู้นนะคะงอกแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นผักกาดขาวก็ปลูกเอาไว้กินเองค่ะที่บ้านชอบกินผักอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะสลัดหรืออะไรเนาะกวางตุ้งฮ่องเต้โอ้จำได้แล้วนะคะนี่ก็เป็นเพื่อนๆจำต้นแมงลักที่แม่พึ่งเด็ดไปกินขนมจีนวันที่ทำปลาช่อนได้ไหมนี่แหละโตขึ้นเยอะเลยค่ะวันนั้นนิดเดียวเนาะนี่นะคะต้นหอมไม่พึ่งต้นหอมแบ่งนะคะซื้อมาจากประโคนชัยมาไกลจากประโคนชัยเลยไม่พึ่งไปซื้อน้ำมันก็เลยเห็นขายก็ซื้อมาเลยจ้ะต้นหอมนะคะผักชีอันนี้ก็ผักชีจีนผักชีไทยนี่แหละกำลังงอกแล้วก็ทางนี้ผักชีลาวก็กำลังงอกเหมือนกันนะคะนี่มองยังไม่เห็นหรอกแต่ไม่พึ่งเห็นเนาะนี่ก็จะเป็นดอกไม้นะคะดอกต้อยติ่งฝรั่งจ้ามีสีม่วงสีชมพูมีสีชมพูแล้วก็สีขาวนู้นสีขาวสวยนะคะแล้วก็อันในนี้อะไรให้ชมในนี้จะเป็นผักบุ้งแก้วจ้าผักบุ้งแก้วไม่พึ่งจะปลูกแบบไม่ให้โดนแสงจะให้ขาวนะคะนี่เลยนะคะผักบุ้งแก้วเขาก็จะตั้งต้นตรงขาวจั่วนะคะถ้าเขาโตไปเราก็จะปิดเอาไว้ปิดอันนี้เพราะว่ากันไม่ให้หอยน่ะมุดเข้าไปถ้าปิดแต่เสือหอยเขาจะมุดได้โอ้ทางนี้ก็จะเป็นดอกต้อยติ่งฝรั่งนะคะสีขาวเพื่อนๆเชื่อไหมว่าดอกต้อยติ่งฝรั่งเนี่ยไม่พึ่งขอพันมาจากอำเภอรัตนบุรีสุรินทร์ไม่เพิ่งอยู่บุรีรัมย์ดอกต้อยติ่งนี่มาจากรัตนะเลยไกล
เพราะว่าไปซื้อน้ำมันไปซื้อน้ำมันแล้วเห็นยายนะคะขอคุณยายหนูขอดอกไม้หน่อยแกก็ว่าเอาเลยอีนั่งหักไปเลยนะคะสีขาวนะคะขอไปทั่วเลยไม่ได้ซื้อนะส่วนสีชมพูนี่ซื้อกระถางหนึ่ง35 บาทเรามาขยายพันธุ์เอานะคะก็ช่วงนี้ก็จะพามาชมความเปลี่ยนแปลงของดอกพวงครามนะคะดอกพวงครามเขาดอกเขาร่วงหมดแล้วจ้าดอกสีม่วงนะคะไอตัวดอกจริงๆเขาจะเป็นเนี่ยเป็นมนๆที่มี5 กลีบเนาะส่วนเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยจะเป็นกลีบเลี้ยงนะคะเวลาเขาดอกเขาแก่เต็มที่เขาก็จะร่วงออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่กลีบเลี้ยงก็จะกลายเป็นสีเขียวนะคะกลีบเลี้ยงก็จะกลายเป็นสีเขียวจ้ะนี่แบบนี้นะคะเขาก็จะกลายเป็นเมล็ดสีน้ำตาลจ้าแล้วก็ร่วงลงสู่พื้นดินแล้วเขาก็จะเกิดเป็นลูกเต็มเลยนะเดี๋ยวแม่พึ่งจะเก็บใส่ถุงนะคะเอาไว้ขายนี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่พึ่งจะทำการเก็บใส่ถุงเพาะชำเอาไว้เนาะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะที่สวนของแม่พึ่งแม่พึ่งจะชอบอยู่ในสวนชอบปลูกผักเด้อเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ